นี่คือการเปิดอกเปิดใจแถลงข่าวหลังเกมฟุตบอลที่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาหลังมาริโอยูรอฟสกี้บอกเกมหน้าอาจเป็นเกมสุดท้ายของเขาและเมืองทองเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าหรือรับดอกเบี้ยสุดพิเศษและบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูง 10,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี31ธันวาคมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ suzuki.co.th หรือโชว์รูมทั่วประเทศก็มาเจอกันทุกเช้านะครับจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับในทดเจ็บ4นาทีจะใช้เวลาเหมือนกับการทดเวลาบาดเจ็บในฟุตบอลไทยลีกนี่แหละครับเราเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันวันนี้เป็นเรื่องราวของมาริโอยูรอฟสกี้นะครับหลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาและดราม่าพอสมควรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่เข้ามาปลุกกิเลนพยองในฤดูกาลที่แล้วนะครับกลับมาผงาดบนเวทีไทยลีกจนจบท็อปโฟร์ได้ในฤดูกาลที่แล้วใครจะไปคิดครับว่าในซีซั่นถัดมาผ่านไป9นัดมาริโอเองกลายเป็นโค้ชคนแรกที่อาจจะต้องโบกมือลาทีไปได้ครับหลังจากที่ขุนพลเมืองทองบุกไปพ่ายโปลิสเทโร 2-1 อย่างน่าเสียดายเมื่อวานนี้นะครับในตัวของเกม90นาทีเชื่อว่ามีจุดที่ต้องให้วิพากษ์วิจารณ์เยอะครับซึ่งเดี๋ยวคงพูดเต็มๆกันในไลฟ์ค่ำคืนนี้ในเต้ฟังต้องซุยนะครับแต่ในการสัมภาษณ์หลังเกมครับมาริโอได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเกมสุดท้ายของเขากับเมืองทองซึ่งเนื้อหาของคำสัมภาษณ์ของมาริโอได้บอกไว้ตามนี้เลยนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าในวงการฟุตบอลอาจจะไม่มีคนชอบพูดตรงๆหรือชอบโกหกแต่สำหรับผมขอพูดได้ตรงๆจากความรู้สึกของผมฤดูกาลที่แล้วมันเป็นฤดูกาลที่ยากสำหรับพวกเราแต่ฤดูกาลนี้มันยิ่งมีเครื่องหมายคำถามที่ผมไม่สามารถตอบได้และมันยังคงมีอยู่จริงๆหลังจากจบเกม BG ที่แล้วผมก็คุยกับทางบอร์ดบริหารของเมืองทองเพื่อจะขอลาออกแต่หลังจากนั้นผมก็อยู่ต่ออีก2นัดนั่นคือเกมที่เสมอ 0-0 กับท่าเรือและเกมที่เราแพ้เทโร 1-2 ผมยอมรับผลการแข่งขันมาตั้งแต่นัดหลัง BG สำหรับตัวผมที่เกิดจากสโมสรนี้เมืองทองให้โอกาสผมพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และตอนนี้มันยังหาจุดเปลี่ยนให้กับทีมไม่ได้หลังเกมที่เจอกับ BG ผมอยากจะก้าวลงมาเพื่อหาจุดเปลี่ยนให้กับทีมแต่ตอนนี้คือเราคุยกับทางสโมสรแล้วอาจจะเป็นอีกนัดที่เรากลับไปเล่นในบ้านเจอประจวบและเป็นนัดที่จะพิสูจน์และหาจุดเปลี่ยนของเราเกมหน้าผมขอเรียกมันว่าการเต้นรำครั้งสุดท้ายบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าแต่สำหรับตัวผมมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะผมทำทุกอย่างแล้วและผมภูมิใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมาผมภูมิใจมากกับแนวทางที่ผมทำที่ตัวนักเตะเล่นแม้อาจจะไม่ตอบโจทย์กับผลการแข่งขันจริงๆผมไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องดราม่าผมพยายามพูดกับทุกคนตรงๆว่าเกมหน้าอาจจะเป็นเกมนัดสุดท้ายสำหรับผมอยากให้แฟนคลับแฟนบอลเมืองทองเข้ามาชมมาเชียร์ผมอยากให้มันจบต่อหน้าแฟนบอลกับสนามที่ผมคุ้นเคยไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นแบบไหนผมจะพยายามทำทุกอย่างและผมภูมิใจในสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดกับสโมสรในฐานะการเป็นโค้ช2ปีที่ผ่านมาผมพยายามทุ่มเททุกความรู้ใส่ลงไปทุกอย่างให้กับสโมสรผมพยายามทำเต็มที่และไม่ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นผมภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำมาและอยากให้แฟนบอลเข้ามาซัพพอร์ตในตัวผมและนักเตะที่จะเล่นเกมหน้าและนี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ที่เปิดใจต่อหน้าแฟนบอลหลังจากจบเกมหลังจากทีมเจอมรสุมอย่างหนักนะครับและเขาเองก็พยายามเต็มที่และเกมนัดต่อไปครับนั่นคือเกมที่เมืองทองจะเปิดบ้านรับ PT ประจวบในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมก็จะเป็นเกมสั่งลาเหมือน The Last Dance อย่างที่เขาบอกไม่รู้ว่าข้อความนี้จะส่งถึงมาริโอหรือเปล่านะครับแต่อยากจะบอกกับมาริโอว่าการเริ่มต้นงานโค้ชของคุณบนเวทีไทยลีกด้วยอายุ36ปีสิ่งต่างๆที่มันออกมาในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันสุดยอดมากไม่มีอะไรที่ต้องเก็บไปคิดมากและเสียดายนี่คือประสบการณ์ที่สวยงามของคุณหลังเกมนี้จะออกมามีสิ่งที่แฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเดี๋ยวเราคงคุยเต็มๆกันในไลฟ์ค่ำคืนนี้นะครับในเต้ฟังต้องสวย3ทุ่มแต่เป็นว่าคลิปนี้แฟนๆกิเลนพยองครับคุณคิดเห็นยังไงกับการเตรียมโบกมือลาของมาริโอในฐานะกุนซือเลื่อนมาคอมเมนต์แชร์ความรู้สึกสิ่งที่ประทับใจกับโค้ชคนนี้และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ